วัสดีครับคุณชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านโอฮอนซาวบางกี่ครับกับผมกฤตนะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณชมทุกท่านครับพามาแนะนำชุดระบบเครื่องเสียงครับให้กับเจ้ารถ Toyota Fortuner ครับ Toyota Fortuner ครับเป็นรถที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีเซตเครื่องเสียงเซตไหนครับที่สามารถตอบโจทย์การฟังเพลงนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูของแต่งรถครับที่เราจะนำมาติดตั้งใส่เจ้ารถ Toyota Fortuner คันนี้กันก่อนนะครับโดยครับโจทย์ของเราในวันนี้ครับ Toyota Fortuner คันนี้ครับต้องการที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปครับแทนที่ตำแหน่งเดิมแต่เพิ่มประสิทธิภาพเสียงให้ดีมากยิ่งขึ้นให้น่าฟังมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับคันนี้ครับมีตำแหน่งการติดตั้งของลำโพงเดิมนะครับอยู่ทั้งหมด6ตำแหน่งครับโดยจะแบ่งเป็นครับชุดลำโพงคู่หน้า4ตำแหน่งและคู่หลังอีก2ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูลำโพงเดิมกันก่อนนะครับเซตนี้ครับเป็นเซตของลำโพงคู่หน้าครับจะประกอบไปด้วยครับลำโพง Twitter ที่ให้เสียงใสนะครับแต่ด้วยวัสดุเดิมของเขานะครับเป็นวัสดุผิวกระดาษครับในเรื่องของการให้ปลายเสียงแหลมนะครับก็จะทำได้ไม่ดีเท่าวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมหรือวัสดุที่เป็นโพลีนั่นเองครับส่วนของลำโพงวูฟเฟอร์ครับเขาก็มีขนาดมาให้ครับอยู่ที่ 6.5 นิ้วครับ6นิ้วครึ่งนั่นเองโดยครับลำโพงวูฟเฟอร์ของเขานะครับเขาใช้วัสดุด้านหน้าที่เป็นผิวกระดาษและขอบก็เป็นขอบผ้าครับลักษณะแบบนี้ครับในเรื่องของการใช้ในอายุระยะเวลานานๆนะครับตัววัสดุผิวกระดาษเนี่ยมีโอกาสที่จะเปื่อยยุ่ยได้ง่ายกว่านะครับและนะครับด้านหลังเองก็เป็นแม่เหล็กที่มีมาให้ครับขนาดเล็กแบบนี้ครับเรื่องของการให้เสียงเบสนั้นอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะฉะนั้นครับเราจะมีการอัปเกรดครับตัวชุดลำโพงทั้ง2เซตนี้ครับเริ่มต้นกันที่ลำโพงของเราขึ้นก่อนนะครับคันนี้ครับเราจะมีการเปลี่ยนครับลำโพงคู่หน้าเป็นรุ่น JBL Club 602C ครับลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นครับที่มีการจับเอาครับลำโพง Twitter ขนาด1นิ้วนี่เลยครับและมาพร้อมกับลำโพงวูฟเฟอร์ครับทำงานคู่ๆกันนะครับโดยครับเขายังมาพร้อมกับกล่องพาสซีฟคอสโซเวอร์ครับกล่องแบ่งสัญญาณเสียงมาให้ครับสำหรับเซตคู่หน้านี่เองครับคู่หลังครับก็เป็นลำโพงครับที่มีขนาดไซส์มาตรฐานของรถ Toyota Fortuner คันนี้ครับนั่นก็คือ JBL Club 622ครับลำโพง2ทาง Coax ครับลำโพง2ทางแบบรวมชิ้นนั่นเองครับจะเห็นนะครับว่าตัวลำโพง Twitter ตรงกลางตัวนี้ครับถูกบิวอินติดตั้งเข้ามาในลำโพงวูฟเฟอร์แล้วครับทำให้ครับลำโพงตัวนี้ครับสามารถให้เสียงเบสเสียงกลางและเสียงแหลมครับได้อย่างครบถ้วนสำหรับตำแหน่งผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองครับและเมื่อติดตั้งตัวชุดลำโพงเซตนี้แล้วครับแน่นอนครับคุณผู้ชมจะได้ในเรื่องของเสียงที่มีความใสน่าฟังมากยิ่งขึ้นเสียงร้องที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับแต่คันนี้ครับพี่เจ้าของรถบอกว่าอยากจะได้เสียงที่มันมีในเรื่องของดินามิกเสียงครับในเรื่องของซาวด์สเตจครับที่ดีมากยิ่งขึ้นจะทํายังไงได้บ้างครับวันนี้ครับผมจึงแนะนําครับนี่เลยครับ DSP ของทาง Alpine ครับ DSP ครับทําหน้าที่ในเรื่องของการประมวลผลเสียงครับสร้างเวทีเสียงให้เราสามารถเลือกฟังได้หลากหลายแบบครับเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมจะได้เสียงที่มีความใสมากยิ่งขึ้นละเอียดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเสียงน้อยหรือเสียงรบกวนนะครับก็จะเคลียร์หน้าฟังมากยิ่งขึ้นด้วยครับโดยตัวนี้ครับมาพร้อมกับแอมป์นะครับในตัวแบบ4ชแนลด้วยครับสามารถขับตัวชุดลำโพงเซตใหม่เซตนี้ได้ด้วยนะครับและสุดท้ายครับเพื่อให้การฟังนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นครับคันนี้ครับจะมีการติดตั้งครับซับวูฟเฟอร์ด้วยนะครับโดยครับคันนี้เลือกใช้ครับซับวูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วครับของทาง Alpine ครับเป็นซับที่มาพร้อมกับแอมป์ในตัวเป็นแบบ Active ซับวูฟเฟอร์นั่นเองครับอยู่นี่แล้วครับซับตัวนี้ครับมีความพิเศษนะครับตรงที่เขามีคาแรคเตอร์ของเสียงออกแนวหนึบนุ่มนะครับน่าฟังมากยิ่งขึ้นโดยครับผมจะนําเอาตัวซับตัวนี้ครับที่มีขนาดกระทัดรัดครับไปติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้เบาะของตัวรถครับซึ่งเซตนี้จะเป็นยังไงนั้นเมื่อติดตั้งออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมติดตามชมครับหลังจากที่เราได้เลือกตัวชุดลำโพงที่จะติดตั้งที่ร้อยครับมาสู่ขั้นตอนในการติดตั้งครับนี่เลยครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นชุดลำโพงใหม่ครับที่เรามีการติดตั้งเข้าไปครับแทนที่ตำแหน่งลำโพงเดิมของเขานะครับซึ่งมาตรฐานของลำโพงเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 6.5 นิ้วนั่นเองครับลำโพงไซส์นี้ครับสามารถติดตั้งกับรถ Toyota ได้ทุกรุ่นนะครับโดยครับลำโพงเซตนี้ครับเรามีการติดตั้งครับอุปกรณ์เสริมเฉพาะนะครับสำหรับเจ้ารถ Toyota ครับเพื่อให้การติดตั้งนั้นดูเรียบร้อยครับเมื่อคุณผู้ชมเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างระหว่างชุดลำโพงใหม่กับชุดลำโพงเดิมนะครับเห็นไหมครับว่า
ำแหน่งมุมองศาการยึดต่างๆเนี่ยก็จะเข้าที่ตำแหน่งเดิมได้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับโดยที่ครับลำโพงเซตใหม่เซตนี้ครับเรามีการไวริ่งระบบสายนะครับต่างๆให้เรียบร้อยภายในตัวแผงประตูรถครับจากที่นะครับของเดิมเนี่ยสายต่างๆนะครับถูกเดินมาหากล่องพาสซีฟคอสโอเวอร์ครับแล้วกล่องตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการแบ่งสัญญาณเสียงครับไปหาชุดลำโพง Twitter แล้วก็ลำโพงวูฟเฟอร์ครับสุดท้ายครับเพื่อการฟังที่หนักแน่นนะครับและได้เสียงเบสที่ดีลงได้ลึกครับเรามีการเสริมด้วยอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยครับแผ่นแดมสีเงินตัวนี้ครับขนาดใหญ่ถูกติดตั้งเข้าไปเต็มบานครับช่วยให้รถของเราครับมีความสงัดมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงครับเมื่อรถเงียบขึ้นแล้วนะครับเสียงเบสที่ได้ยินก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งชุดลำโพงหลังกันต่อครับตำแหน่งของผู้โดยสารด้านหลังนะครับคันนี้ครับเราก็มีการอัปเกรดตัวชุดลำโพงด้วยนะครับโดยครับตำแหน่งด้านหลังเนี่ยจะแตกต่างจากข้างหน้าครับตรงที่ตำแหน่งของเขาเนี่ยมีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวนั่นเองครับซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านล่างของประตูรถนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราอยากจะให้ตำแหน่งตัวนี้ครับได้เสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นครบมากยิ่งขึ้นนะครับเราจำเป็นครับต้องเลือกใช้ลำโพงที่เป็นแบบรวมชิ้นครับที่มีการรวมกันระหว่างมิเตอร์และบูฟเฟอร์ครับแบบนี้นั่นเองครับโดยครับเซตลำโพงเซตนี้ครับเรานำมาติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งเดิมของตัวรถครับเพื่อให้ครับผู้โดยสารได้หลังเนี่ยได้ยินเสียงที่มีความใสเพิ่มมากขึ้นครับพร้อมทั้งเซตลำโพงเซตนี้ครับเขายังมีการทำมุมองศานะครับในการบิดตัวมิเตอร์ขึ้นเล็กน้อยครับยิงเข้าหาผู้โดยสารด้านบนครับให้เสียงนั้นนะครับเกิดการยกเวทีขึ้นมามากยิ่งขึ้นครับพร้อมทั้งครับการติดตั้งนั้นนะครับเรายังมีการเสริมด้วยอุปกรณ์ส่งรุ่นสองรถโตโยต้าคันนี้ครับและสุดท้ายครับเก็บเสียงก็ต้องสำคัญไม่แพ้กันครับสำหรับประตูคู่หลังเช่นเดียวกันครับเราติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงครับของแบรนด์คอปเปอร์เข้าไปด้วยครับโดยใช้เทคนิคครับในการรีดแผ่นตัวนี้ครับเพื่อเกิดประสิทธิภาพการซับเสียงที่ดีเกิดการยึดเกาะที่ดีด้วยนะครับเพื่อเพิ่มพลังเสียงเบสให้กับเจ้ารถ Toyota Fortuner คันนี้ครับคันนี้เราติดตั้งครับซับวูฟเฟอร์ Active ซับวูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วครับของทาง Alpine ครับซึ่งตำแหน่งที่ถูกต้องครับของรถ Fortuner คันนี้ครับเราติดตั้งครับไว้ที่บริเวณใต้เบาะของฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับการติดตั้งแบบนี้ครับ1เลยครับเป็นเรื่องของการประหยัดพื้นที่ใช้สอยครับและอย่างที่2ครับได้พลังเสียงเบสที่ดีครับครอบคลุมผู้โดยสารด้านหน้าทั้งคันเลยนะครับซับวูฟเฟอร์ใบนี้ครับมาพร้อมกับแอมป์ในตัวครับและคุณผู้ชมเห็นมั้ยครับว่าด้วยขนาดของเขาที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปครับสามารถติดตั้งบริเวณใต้เบาะของ Fortuner คันนี้ได้อย่างเรียบร้อยเลยครับพรมต่างๆก็ยังสามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับวางปูพรมได้สะดวกเหมือนเดิมครับโดยที่เมื่อเราสไลด์เบาะนะครับกลับมาในตำแหน่งที่นั่งปกติแล้วเนี่ยก็จะมองไม่เห็นตัวซับวูฟเฟอร์ไปนี้เลยนะครับและเดี๋ยวต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมพาไปฟังเสียงจริงครับในรถ Fortuner คันนี้หลังจากที่เรามีการเซตอัพไปที่พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมจะพาคุณผู้ชมครับพามาฟังเสียงจริงครับในรถ Toyota Fortuner คันนี้ครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าคันนี้ได้มีการติดตั้งครับเจ้าตัว DSP เข้าไปด้วยนะครับ DSP คืออะไรนะครับ DSP เนี่ยคือการรวมกันครับของตัวชิปโปรเซสเซอร์ครับที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการประมวลผลเรื่องของเสียงครับและนะครับตัว DSP ที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยยังเป็นของ Alpine ครับซึ่งเขามีฟังก์ชันของตัว Amplifiers ครับรวมเข้ามาด้วยครับกลายเป็นแบบ Active ครับที่สามารถปรับแต่งเสียงครับและยังสามารถเป็นภาคขยายตัวชุดลำโพงใหม่ครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้กำลังขับจากตัววิทยุแล้วนะครับใช้ DSP ตัวนี้ครับขับเสียงออกมาได้เลยครับโดยที่ครับสัญญาณต่างๆเนี่ยเรารับมาจากตัววิทยุเพราะวิทยุเดิมเนี่ยเป็นเครื่องเล่นนั่นเองครับในการเซตอัพระบบเสียงคันนี้ครับเราก็ตั้ง EQ เดิมของเขาเนี่ยให้เป็นแฟลตนะครับเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถไปปรับแต่งได้จากตัววิทยุได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของระบบเสียงในตัว DSP กันครับคันนี้นะครับเราเลือกใช้ DSP รุ่น R500 เพราะเขามีเรื่องของตำแหน่งต่างๆของตัวลำโพงเนี่ยเพียงพอครับแล้วก็พอดีสำหรับตัวระบบอุปกรณ์คันนี้ครับผมแบ่งอย่างนี้ครับคันนี้ครับเรามีการเซตอัพนะครับตัว channel 1และ2ครับไว้ให้สำหรับคู่หน้าครับ 3-4 สำหรับคู่หลังแล้วก็ 5-6 สำหรับซับวูฟเฟอร์ครับถามว่าการติด DSP นั้นแตกต่างจากพาวเวอร์ยังไงนะครับคุณผู้ชม DSP ครับจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวปลีไปในตัวนะครับที่สามารถที่จะปรับแต่งย่าน EQ ต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างละเอียดครับถึง31แบนเลยนะครับจากที่เราได้มีการปรับเซตอัพเป็นที่ร้อยแล้วครับคู่หน้าคู่หลังรวมถึงซับวูฟเฟอร์เองก็เหมือนกันนะครับสามารถคุมระบบเสียงของอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านตัว DSP ตัวนี้เลยและสุดท้ายครับผมจะพาคุณชมครับพามาฟังกันว่าเสียงที่ได้นั้นจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังครับSweet, but blood is thicker.
fallen down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister. ระบบเครื่องเสียงคันนี้ครับผมมีการเซตอัพครับเจ้าตัว DSP ตัวนี้ครับโดยเน้นนะครับให้ในเรื่องของเสียงร้องเนี่ยมีความหนามีความอิ่มที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจากของเดิมนะครับถ้าถามว่าการเปลี่ยนลำโพงอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปปรับแต่งถึงย่านความถี่ย่านของเสียงร้องได้นะครับแต่พอมี DSP ปุ๊บเราสามารถบูสต์ครับให้เสียงร้องนั้นมีความหนาน่าฟังมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงครับปลายเสียงนั้นก็มีความใสด้วยนะครับและคันนี้ครับมีการติดตั้งเจ้าตัว Active Subwoofer ครับก็มาเสริมครับช่วงเบสต่ำๆครับให้การฟังนั้นมันมีน้ำหนักมีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่ใช้รถ Toyota Fortuner อยู่ครับแล้วมีความสนใจครับอยากจะอัปเกรดระบบซิสเต็มของท่านนะครับให้ได้เสียงครับที่มีความสมจริงแบบนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับร้านของเราครับอยู่ติดถนนใหญ่เสรีไทยซอย33นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร023753549ครับ LINE ครับ @overhornสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ